ครับสวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีครับสวัสดีบ่ายนะครับผมวันที่27ธันวานะครับก็เกิดสิ้นปีแล้วก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของเหรียญครองราช60ปีในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่แบบคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเป็นเหรียญหนึ่งที่คนมักจะทักเข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเหรียญที่คนรู้จักเยอะเหมือนเหรียญกาญจนาเลยสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะเป็นเหรียญที่คนค่อนข้างที่จะถามมาบ่อยอ่ะพอๆกับเหรียญกาญจนานะมันหาง่ายนะครับปกติเหรียญอันเนี้ยมันมีราคาคือเหรียญ600นะครับ600นี่จะเป็นตัวน้ำเงินนะฮะอันนี้เราตัดตัว20กับเหรียญ10ออกไปก่อนนะพวกนั้นคือคนแทบไม่ค่อยเล่นกันเลยครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญ600บาทเนี่ยจำนวนการผลิตประมาณ 66,000 เหรียญนะครับราคาประเมินในหนังสืออ้างอิงจากหนังสือของคุณหมอชยศจะอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,800 แต่เหรียญรุ่นนี้ผมขายล่าสุดเหรียญหนึ่งไม่ถึง 1,000 นะขายราคาแค่800ถึง900บาทเองถูกมากสำหรับเหรียญนี้นะฮะแต่เหรียญที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของคลิปวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่เหรียญที่ทั่วไปนะครับไม่ใช่เหรียญทั่วไปนะครับอันนี้คือเหรียญปกติเหรียญรุ่นนี้มันจะเป็นเหรียญ600ใช่ไหมครับคุณเห็นหน้าเหรียญตัวนั้นไหมนี่คือเหรียญ12,000นะครับ Struck on Silver Plain ก็คือเป็นเหรียญ12,000ที่ปั๊มอยู่บนบล็อกของเหรียญ600ครับซึ่งปกติเหรียญ12,000เนี่ยมันจะเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะเป็นเหรียญเนื้อทองคำครับแต่ว่าเหรียญนี้มันมาปั๊มอยู่บนเหรียญ600นะแล้วก็แน่นอนว่าเหรียญนี้เนี่ยเวลาเราไปหาข้อมูลเราก็จะมีข้อมูลพวกราคาอ้างอิงนะฮะเหรียญนี้เกรดโดยสถาบันของ PCGS นะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับข้อมูลการประมูลล่าสุดนะฮะที่ฮ่องกงอีกละพี่ก็จะมีข้อมูลก็คือประมูลจบปีก่อนนี่เองนะปี2011เดือน10อะสิ้นปี2021ประมูลจบไปประมาณ528เหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้ตีเป็นเงินไทยตอนนั้นเงินไทยปี21ราคามันจะอยู่ประมาณ33.5นะครับ 33.5 528มันจะตกอยู่ประมาณ 17,688 เหรียญตีไปกลมๆรวมภาษีก็น่าจะประมาณเกือบๆแตะ 20,000 อ่ะ 20,000 บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เอาว่าราคามันถูกกว่าเหรียญทองคำนะเหรียญไอเหรียญเออร์เลอร์เนี่ยจริงๆจะเรียกว่าเออร์เลอร์ก็ไม่ได้จริงๆเขาในวงการหรืออะไรเขาจะเรียกพวกเหรียญ MTO นะ MTO มันเป็นเหรียญที่จงใจทำขึ้นมาอยู่แล้วมันจะแตกต่างจากพวกเหรียญผลิตผิดพลาดเช่นเหรียญที่แบบหัวก้อยมันสลับกันอย่างเงี้ยปกติเหรียญวาระพวกนี้มันจะหัวก้อยหันไปทางเดียวกันนะดูอยู่อย่างในภาพเงี้ยมันจะหันไปทางเดียวกันมันจะแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้มันหมายถึงว่าเนื้อโลหะที่เปลี่ยนไปเลยนะปกติมันควรจะต้องเป็นทองคำอะแต่ว่ามันเป็นเหรียญเงินนั่นก็คือเหมือนเขาจงใจใส่เงินลงไปในกระบวนการผลิตขึ้นมาเงี้ยแล้วเหรียญ12,000เนี่ยมันไม่ใช่ขนาดเหรียญ35มิล นะมันขนาดเท่าเหรียญ10นะครับ26มิล นึงเท่าเหรียญมันขนาดเท่ากับตัวของเหรียญ10บาทเลยนะคือเป็นบล็อกของทองคำเลยครับบล็อกของแม่ตราทองคำเลยมีขนาดเท่า12สีตัว12สีนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเล่นกันในตลาดไม่ถึง20บาทหรอกยืนซีให้ตายยังไงก็ไม่ถึง20บาทเหรียญรุ่นนี้นะนั้นตัดทิ้งไปเลยวันนี้มาโฟกัสตรงเหรียญทองคำนะทองคำนี่รับซื้ออยู่แล้วนะทองคำราคาแพงกว่าไอเหรียญ MDO ที่เราพูดถึงอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่เอามาให้ชมกันเนาะเป็นเหรียญที่แบบส่วนใหญ่มันจะเล่นกันในกลุ่มที่เขาเล่นพวกเหรียญอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะบางคนเก็บไว้คอลเลกชันแบบมีเยอะมากเลยนะแล้วก็มีการประมูลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับอันนี้ก็ล่าสุดประมูลที่ฮ่องกงนะฮ่องกงนี่คนไทยไปประมูลเยอะเหมือนกันนะมีแบบค่อนข้างบ่อยอ่ะมีความแบบ
น่าจะมีคอนเนคชันกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับกับฮ่องกงกับไทยนะก็สำหรับเหรียญพวกประเภทอย่างนี้ใครมีก็ลองเสนอเข้ามาได้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเหรียญอย่างนี้คุณไม่มีทางเจอได้ในคนทั่วไปคุณจะได้ก็คือหนึ่งคุณมีอยู่แล้วที่บ้านนะจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรือของบรรพบุรุษคุณนะที่ส่งมาให้คุณไม่งั้นคุณก็ต้องไปซื้อมามีสองอย่างคุณไม่มีทางหาได้ในชีวิตประจำวันคุณไปเซเว่นคุณไม่มีทางเจอไอ้เหรียญนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะคือเหรียญนี้การที่คุณจะมีนะฮะหนึ่งคือคุณมีอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นถ้าคุณไม่ได้มาเองนะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณมีอาจจะไปซื้อเข้ามาก็ได้มาจากบรรพบุรุษคุณอะไรเงี้ยแล้วส่งพ่อมาถึงคุณสองก็คือคุณอ่ะเป็นคนไปซื้อมาเองจะมีแค่สองอย่างคุณได้มาคุณไม่มีทางเจอในตลาดนะครับแล้วก็คุณไม่มีทางเอาเหรียญอย่างนี้ไปซื้อของหรอกผมเชื่อผมเลยมันใครมันจะมันก็คงไม่มีคนมึนขนาดนั้นเอาไปซื้อของโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเอามาแบ่งปันกันนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ